คาชิวะเปิดโค้งมาทีสิได้โค้งแล้วครับมาแล้วโอ้โหคนไทยเปิดสกอร์ในฟุตบอลญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับทีสินแดนดาครับล็อกเข้าขวาไหลมาทีสินยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห2-0ครับทีสินแดนดาแล้วฟิลิปซิวาไหลมาทีสินวิ่งมาตัดแนวรับครับมาจุดนัดพบแล้วบิดตัวแปรครับแปรฉีกหนีโยเฮทาเคดะตุ้มตะข่ายธีรศิลป์วิ่งมายิงเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบไปครับตีเสมอเป็น1-1ครับธีรศิลป์แดงดาครับขึ้นมาสังหารลูกนี้เองให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเลือกไปที่มุมขวาของประตูโอ้โหอิคุระไปยิงแรงใช่ครับวาดาเปิดแล้วธีรศิลป์ยิงจ่อๆเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอ้โหธีรศิลป์แดงดาครับยิงขึ้นนำแล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับยามปัดแล้วนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับนะครับคาชิวะปาดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาจนได้ครับธีรศิลป์โอ้โหดูครับ4-0ครับก็จบแบบเป็นทางการนะครับแม้ว่าเวลาจะเหลืออีก4นาทีไม่นับพวกคนเจ็บก็ตามต้องถือว่าธีรศิลป์คมมากนะครับดูไม่ล้ำหน้าชัดเจนเลยครับหลุดขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับคาชิวะแล้วต้องชมการเปิดของคาชิวะนะครับโอ้โหนี่จริงๆเกือบจะสลับไปข้างหน้าแล้วด้วยนะครับธีรศิลป์แดงดาแต่จังหวะจบสกอร์คมกริบเลยมีโอกาสคาวาเบะคืนธีรศิลป์แดงดาครับมีโอกาสหลุดและจิ้มลูกนี้โอ้โห2ประตูต่อ0ครับเหนือชั้นจริงๆครับธีรศิลป์แดงดาครับยิงประตูให้กับเจ้าบ้านซาเฟซิโรชิมานำห่าง2สกอร์ไปแล้วและเป็นจังหวะสวนกลับที่จุดเริ่มต้นมาจากตัวของธีรศิลป์เองด้วยนะครับโอ้โหแตะ1จังหวะก่อนที่จะชิปผ่านตัวของโตกุชิเงะเข้าไปอย่างเหนือชั้นเลยครับดูครับจังหวะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้先制ฮิโรชิมาคิวชิชงอัตเตฟาไซโดธีรศิลป์まあそこで競り勝ったところでファーサイドโอ้ยเอาทีนี้มีโอกาสครับโอ้โหได้ครับธีรศิลป์แดงดาโอกาสตูสกอไม่เยอะนะครับแต่ยิงได้เลยครับโอ้โหจังหวะนี้ก็เป็นประตูเรียกความมั่นใจของเจ้ามุ้ยเลยครับโอ้โหแล้วหลุดแบบนี้ครับนิ่งมากแล้วดูครับเจ้าตัวดาโอ้โหโอกาสตูสกอไม่เยอะนะครับแต่ยิงได้เลยครับโอ้โหจังหวะนี้ก็เป็นประตูเรียกความมั่นใจของไทยมาธีรศิลป์พลิกยิงแล้วเรียบร้อยเอานะครับตีไทยแตกได้จากธีรศิลป์แดงดาครับโอ้เหมือนจะเป็นการสมบูรณ์ทั้งแรกหรือเปล่าครับโอ้ในประตูที่2ในเจลีกครับของฤดูกาล2020นะครับของสงครามทีมชาติเหล่งอยู่ครับโมโตเปิดเข้าไปในกรอบกระทบได้ยิงลูกนี้มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับจากธีรศิลป์แดงดาครับมาแล้วครับประตูที่3ในเจลีกครับจังหวะลูกเปิด